สวัสดีทุกๆคนค่ะคลิปนี้นะคะก็เก็บบรรยากาศริมทะเลมาฝากนะคะเป็น อยู่ที่เทศบาลบางปูนะคะที่เคยพาไปชมคลิปก่อนๆ นะคะทางเข้าวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์นะคะก็เป็นโซนเดียวกันนะคะถัดจากร้านอาหารที่เคยพามาชมวิวนะคะในครั้งที่แล้วนะคะถ้าเราเดินมานะคะมันก็จะมีสะพานที่ยื่นไปกลางทะเลค่ะถึงจะเอานี่ไงล่ะนี่ไงไม่ได้ยินอะไรนี่ไงเขาถ่ายไปอันนี้มันเหมือนปลาหวานปลาทูหวานปลาทูทำให้แบบตัวแดงก็แต่ของแต่แมงวันนี่แมงบรรยากาศในวันนี้นะคะลมแรงค่ะแต่โดยปกติริมทะเลลมก็น่าจะแรงอยู่แล้วนะคะแล้วนี่ที่เห็นนะคะก็คืออุปกรณ์ในการจับกุ้งค่ะถามเด็กๆในบริเวณนี้นะคะน้องๆบอกว่าเป็นการจับกุ้งเคยนะซึ่งกุ้งเคยนะคะเขาก็จะสามารถนำไปทำกะปิได้ค่ะอันนี้น่าจะเป็นกั้นอะกั้นน้ำอะตัวนี้ก็การเป็นประตูน้ำอ่ะใช่ไหมกินข้าวยังกินข้าวยังใช่ตัวนี้แม่เมื่อกี้ที่หอนอ่ะใช่ตัวนี้ไหมกุ้งกุ้งจะเป็นเชือกลากทำไม่ใช่แล้วเมนปะเมนเรือเวลาโดนขึ้นกระแทกกันนั่งไหมขอเขานั่งไหมไม่ไหวสนุกมันกระแทกมันกระแทกโหตอนนั้นไปตรงบ้านแสนถ้าไหลไม่ดีอยู่แล้วอ่ะตอนนั้นต้องตามมาไม่อยากอืม
สปีดโบ๊ทใช่ไหมเรือประมงเพราะเราต้องไปปล่อยปลาไม่ไหวมันกระแทกขึ้นตึ๊กตึ๊กตึ๊กค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวกันนะคะสวัสดีค่ะ